วันนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือการรวมตัวกันของม็อบนะคะที่มีการนัดเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะม็อบ10สิงหานะฮะจริงๆเขาก็เป็นคาร์ม็อบนัดรวมตัวกันไปที่ต่างๆแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมาเกิดขึ้นความวุ่นวายเนี่ยนะมาเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณก่อน6โมงนิดเดียวเย็นๆนะช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุเนี่ยนะฮะตั้งแต่มีการเข้ากระชับพื้นที่นะครับของเจ้าหน้าที่เขาไปรวมตัวกันนะครับบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงที่บริเวณนั้นอันนี้คือจุดที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆบ่ายๆเนี่ยนะคะทางกลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทนนะคะเขาก็มีการนัดกันนะคะที่ลานพญานาคมอธรรมศาสตร์รังสิตนะคะแล้วก็มีการรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์นะคะแล้วก็ความตึงเครียดในอย่างที่บอกกันไปค่ะว่ามาเริ่มประมาณ5โมงกว่าๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยกระดับมาตรการกระชับพื้นที่ใช้แก๊สน้ำตาด้วยนะคะแล้วก็มีรถจีโน่ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กระสุนยางขณะที่กลุ่มมวลชนก็ตอบโต้ค่ะตอบโต้ด้วยการเผาป้อมสัญญาณไฟจราจรตรงจุดสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยนะคะก็เผาจนไหม้เลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ เข้าไปที่ฝั่งประชาสงเคราะห์เนี่ยนะคะพยายามที่จะเข้าไปกระชับพื้นที่แล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยทำให้มีการประทะกันระหว่างมวลชนและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยประทะกันเป็นระยะเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเข้าไปจับกลุ่มครับผมนะฮะก็ตั้งแต่ที่ช่วงเย็นที่มีการเผาป้อมตำรวจตรงสามแยกตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะคุณผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มกระชับพื้นที่เข้าไปนะครับหลังจากที่มีการเผาเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำรถน้ำนะฮะรถน้ำจีโน่เนี่ยนะฮะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ฉีดควบคุมสถานการณ์นะครับบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงกลุ่มผู้ชุมนุมก็ถอยร่นไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเมื่อช่วงค่ำเนี่ยนะครับพลตำรวจโทพักพงศ์พงเพตรานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่มาดูเหตุการณ์ด้วยนะครับเราก็บอกว่าได้รับรายงานนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเนี่ยหลายนายนะครับสถานการณ์ตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดจนกระทั่งตำรวจเนี่ยนะฮะเขากระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆผู้ชุมนุมก็ถอยร่นออกไปขณะที่กลุ่มหลักเนี่ยนะฮะเขาประกาศยุติการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเย็นก็จะเหลือแต่แนวร่วมนะครับบางส่วนที่ยังไม่ยอมกลับตามคำประกาศเนี่ยนะฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มเนี่ยฮะกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆก็จะมีทั้งประทัดยักษ์มีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ดังเป็นระยะอยู่ตลอดเวลาค่ะนะฮะก็จุดพีคก็อยู่ตรงที่ดินแดงที่เหมือนกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะไปเส้นถนนวิภาวดีครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชุมนุมกันที่รุนแรงก็จุดนี้แหละนะคะเป็นจุดที่เขาพยายามจะไปที่หน้าบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังกันเอาไว้ไม่สับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่สามารถที่จะฝ่าเข้าไปตรงจุดนั้นได้นะคะแล้วก็มีการประทะกันเกิดขึ้นเป็นระยะแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดนะคะคือก็มีการก่อเหตุก่อนหน้านี้นะคะมีจุดนึงที่ตึงเครียดอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็มีการเผาป้อมตำรวจอีกเช่นกันนะคะก็คือกลายเป็นว่า2จุดนะคะแต่ว่าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตำรวจเนี่ยคือถอนกำลังออกไปขณะที่ผู้ชุมนุมเองก็สลายการชุมนุมณจุดนั้นไปแล้วด้วยนะคะครับผมนะฮะช่วงสักไม่กี่นาทีก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณผู้ชมนะครับ21 นาฬิกาประมาณ21 นาฬิกา 10 นาทีกลุ่มมวลชนกับกลุ่มเจ้าหน้าที่เริ่มถอยห่างออกจากการเจ้าหน้าที่ก็เริ่มถอนกำลังออกขณะที่มวลชนก็เริ่มที่จะทยอยกลับนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่รุนแรงละนะฮะทั้งสองฝ่ายก็เริ่มถอยออกจากกันนะฮะนี่นะก็คือบรรยากาศล่าสุดเนี่ยนะฮะในการชุมนุม10สิงหาในวันนี้นะครับขณะที่ทางตำรวจเองเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยนะครับโฆษกของบชน.ก็แถลงรายละเอียดนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ชุมนุมในวันนี้เนี่ยนะครับจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมวลชนเนี่ยนะฮะ6รายยึดรถจักรยานยนต์นะครับเกือบ100คันเดี๋ยวจะขยายผลถึงผู้ที่ใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่วันนี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายนะครับมี1นายถูกยิงด้วยกระสุนจริงนะฮะ บริเวณต้นขาด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บนะครับขณะที่อีก3นายนะฮะ บาดเจ็บจากถูกสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะคว้างปาใส่เจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ถูกพลุเพลิงนะฮะได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งก็เดี๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องหาหลักฐานจากวงจรปิดต่างๆว่าใครที่เป็นคนยิงใส่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทางจุดบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดชุมชนประชาชนอาศัยอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะที่แฟลตดินแดงเองก็เห็นแบบมีเสียงร้องเรียนออกมาในเรื่องของแก๊สน้ำตาที่ทางเจ้าหน้าที่เองยิงเพื่อที่จะตอบโต้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแต่ว่ามันมีหลายๆส่วนเลยที่ไปโดนที่พักอาศัยที่อยู่บริเวณแถวนั้นนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องแบบช่วยกันดูแลนะคะคนในชุมชนแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์เนี้ยเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วเพราะว่าเคอร์ฟิวเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มหลังจากเคอร์ฟิวก็เริ่มที่จะต่างฝ่ายต่างก็เริ่มถอนกำลังนะคะครับผมนะคือตำรวจก็ให้เวลาล่ะว่าเดี๋ยวถ้าสามทุ่มยังไม่กลับเนี่ยนะก็จะมีการเพิ่มมาตรการขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่ผู้ชุมนุมก็คงจะทราบแหละว่าถ้าเข้าเคอร์ฟิวเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ก็เริ่มถอยไปถอยร่นไปนะฮะเพราะวันนี้ก็มีครบเลยนะก้อนอิดตัวหนอนก้อนหินเหล็กจนถึงอาวุธปืนค่ะเนี่ยค่ะเราได้ยินคือเราได้ยินทีมข่าวคุณทัศนีนะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยตอนที่รายงานมานี้ได้ยินเสียงปืนเป็นระยะเลยนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยครับผมนะฮะนี่นะบรรยากาศม็อบวันนี้ก็รวบรวมมาให้ชม